Game of Teens. แล้วก็นี่คือเกมที่3นะครับทำไมต้องเปิดใหญ่ขนาดนี้ด้วยมาไรตี้ตรงนี้แหละมานะครับผมเกมที่3นี่เราเห็นแก้วอยู่ข้างหน้านี้เห็นเครื่องเล่นอยู่ข้างหลังนะพอจะเดาทรงได้ใช่แต่ว่ามันกินน้ำใช่ไหมเราไปกินน้ำมันบ้าเหรอครับผมเกมนี้ง่ายมากครับแต่ว่าต้องเล่นทุกคนครับครับแต่ยังไม่มาทุกคนไม่เป็นไรไม่สูงมากไม่สูงGame of Teens 3น้ำคือชีวิตกติกาก็คือทั้ง2ทีมต้องขึ้นเครื่องเล่น Sky Drive พร้อมกับถือน้ำเปล่าขึ้นไปทีมไหนลงมาแล้วเหลือน้ำเยอะกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปกติกาเกมนี้ไม่จะเรียกว่าไม่ง่ายหรือไม่ยากดีไม่ง่ายแต่ดูฟังดูอาจจะดูไม่ยากเห็นเล่นแบบนี้กันมาเยอะแล้วแต่ไม่เคยลองเองกับตัวเหมือนกันใช่แล้วก็ดูของเหลวนี่ไม่ได้คอนโทรลง่ายๆนะครับผมกติกาคือเราจะมัดมือไว้อย่างนี้เลยเฮ้ยมัดมือเหรอมากองแก้วอย่างนี้นะครับผมและขึ้นเล่นกันขึ้นลงเสร็จแล้วมาเทวัดน้ำกันว่าใครน้ำเยอะกว่าที่มันไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถคอนโทรลของเหลวได้หรอแล้วดูผมโอ้โหทำไม่ได้เหลือเยอะที่สุดใช่ไหมครับคมบนเลยแก้วเปล่าเลยคิดว่าจะชนะไหมมาตามแบบนี้ว่ะหัวหน้าทีมเขาใช้พูดเดียวอ๋อเขามาคิดคู่อ่ะเราก็ไม่พูดเลยว่ะเราชนะอยู่แล้วล่ะมีหัวหน้าทีมที่เรียกว่าใจแข็งมากเขาจะมาคลองน้ำกลับมาให้เราแบบเต็มไม่ต้องกลัวได้กลิ่นได้กลิ่นขึ้นได้กลิ่นเลยเดี๋ยวที่เหลือผมจะถือไว้ให้หมดเองเขาบอกให้ว่าโอ้คือของคุณคนเดียวก็เลยแล้วโอ้เทเลยทีเนี้ยทำสมาธิอยู ครับแล้วเราก็ลงมาจากเครื่องเล่นกันเรียบร้อยแล้วทำไมเสียงเมื่อกี้โฟกัสมันเมาเพราะมันโฟกัสแต่แก้วมองแก้วจริงเราก็หลับตาใครหกบ้างไม่กินใครหกเราก็หกอะไรก็ได้คือจะขี่มากจะหกมันจะหกคุณนี่ไม่หกเลยเราอยากมาเพื่อประโยชน์นี้ผมหกไปหน่อยนึงเราอยากรู้หัวหน้าทีมฝั่งเราเรื่องการประคองนี่ผมเก่งมากเลยครับเปียกโชมเลยแต่เขาชอบนะเขาบอกเขาอยากเล่นอีกหน้าผมขอแบบว่าไม่ต้องใส่ที่ล็อกเลยไอ้นี่ทีมงานได้ยินไหมฮะทีมงานที่หลุดไปกรุงเทพเลยนะยากไหมยากไหมมันต้องโฟกัสนะผมว่าต้องโฟกัสใช้สมาธิดีครับผมคือโฟกัสมาเล่นอย่างเงี้ยมันจะเล่นตรงนู้นเดินมาก่อนไม่ได้หัวหน้าที่มันเป็นเรื่องของการแบบล็อกวงฉากแก้วเลยนะมันต้องตรงมากเลยนะแล้วก็แบบอย่าเกรงมากจนแบบไม่มองไม่เห็นนะเนี่ยหกไม่แหละหกเชื่อกันบอกยังไม่ได้ใจเห็นป่ะเบอร์กันจ้าแป๊บนึงเห็นป่ะเท่ากันเฮ้ยเรามากกว่าต้องรอมันนิ่งก่อนเฮ้ยเรามากกว่าเรามากกว่า3-8แพ้ยังไงมันก็แพ้คนแพ้แต่ยังไงแพ้ก็คือแพ้แพ้มันก็คือแพ้เราแพ้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันถ้าเขาชนะเกมนี้ค่ะมันคือ3-5แล้วป่ะพวกแตกแล้วอ่ะคุณอย่ามารับสมองกับผมคุณอย่ามาเล่นลูกเล่นเยอะใช่ค่ะมันเล่นแล้วมันทำไมก็ทำแพ้แล้วเฮ้ยทำไมมันลงจากเครื่องเล่นแล้วมันนักเรียนเหรอวะขอไปขึ้นใหม่ดิไม่น่ากลัวนักเรียนเลยเราไม่น่าเอาเขาขึ้นเลยค่ะสีเหลืองสีเหล
เหลืองมันแพ้ค่ะสีฟ้าชนะแน่นอนดูจากขีดแล้วรู้เลยชัดเจนครับผมครับวันนี้เราเกิดมาด้วยนะครับจริงนะครับบทลงโทษของเราเนี่ยจะให้แก้วเป็น4ใบแต่น้ำอีกแค่1แก้วมาแล้วแล้วเราก็จะขึ้นไปเล่นใหม่อีกรอบเล่นใหม่อีกรอบนึงสรุปว่าสามารถรักษาน้ำไม่ได้ได้ห้องนอนไปก็ได้ที่ทำไปก็ขอบคุณที่พักก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณที่พักสวยๆจากโบทานิก้าเขาใหญ่ค่ะครับผมแล้วก็สถานที่สุดสนุกครับผมซีเคิลเวิลด์ครับใช่แล้วแต่ที่สำคัญเลยต้องขอบคุณแขกรับเชิญที่เบสก็สมแจมค่ะขอบคุณครับไม่ว่าจะที่หน้ายังอยู่กับเรานะที่หน้าใช่ยังอยู่น้ำลายเลยเหรอยังอยู่เรายังคงเป็นทีมเดิมทำไมไม่อยากอยู่ทำไมไม่อยากอีกคะยังเป็นทีมเดิมด้วยพูดเลยว่าทำไมครับเขาเป็นคนที่โดนให้เงินทั้งกองละผมมั่นใจศักยภาพของทีมผมแล้วก็ตัวไม่แต่ว่าเป็นอย่างนี้แหละขึ้นมาเครื่องเดียวทำเลยเลยไงแล้วที่คุณบอกเขาไปทั้งส่วนคุณเล่นกี่เครื่องสำหรับเบสเล่นแค่เครื่องเดียวแต่สองแสนครับผมครับเล่นทุกเครื่องเล่นทุกเครื่องที่มีเลยวันนี้คุ้มเลยเป็นไงบ้างคะเรียกว่าคุ้มมากคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วคุ้มค่าตั๋วมากค่าตั๋วมากสนุกค่ะแต่ว่าหวังว่าจะกัดฟันเนี่ยคะสนุกค่ะการเป็นแชมป์มันสนุกขนาดนั้นเลยฮะแต่ว่ามันจะสอนให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นแต่ตลอดก่อนหน้านี้ก่อนเกมที่3คุณต้องแพ้มาตลอดไม่เคยสอนคุณให้แข็งแกร่งเลยนะครับวิงหน้าเจอกันวิงหน้าสงสารเว้ยรอก่อนมาสรุปคะแนนหน่อยครับตอนนี้ทีมสีน้ำเงินนี่ก็ธรรมดาคุณได้ไงชนะรวดชนะรวดเล่นกี่เกมชนะหมดเลยมี3แต้มนะครับ30สีเหลืองศูนย์จ้าไม่ชนะเลยค่ะไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเราไม่ยอมแพ้แน่นอนได้กลิ่นไหมได้กลิ่นว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นมันพูดอีกแล้วมันพูดอีกแล้วและผมแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับ11โมงถึงเที่ยงวันอาทิตย์ช่อง GMM 25กับรายการ Game of Team มาไปพักกันบ๊ายบายไปเล่นกันไปเล่นกันเดี๋ยวพี่เบสมาของแต่ละคนใบคำท่าสัตว์นี่เห็นแล้วทำเอาใจหายไปเลยนะครับนี่เรียกว่าผู้ใหญ่ต้องให้คำแนะนำในการรับชมกันเลยทีเดียวแม่ต
แต่ยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นสีสันความสนุกของเกมการแข่งขันอย่างนึงเห็นลีลาแล้วก็ต้องอมยิ้มตามกันไปใช่ไหมครับความสนุกของเกมยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับสัปดาห์หน้าความสนุกของเกมจะเป็นยังไงกันต่อต้องรอลุ้นกันมาพูดถึงความรู้สึกที่เรียกว่าชนะรวดดีกว่าคุณเบสครับไม่ได้มีกันบ่อยๆของเล่นจริงไม่มีใครชนะรวดแล้วผมต้องสร้างก่อนสร้างในแบบรายการGame of Teens! Woo!